มาดูความคืบหน้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับเป็นรถทัวร์2ชั้นที่เสียหลักไปชนเข้ากับตอม่อใต้สะพานต่างระดับบนถนนมิตรภาพจังหวัดสระบุรีเหตุการณ์นี้เนี่ยรถนั้นโอ้โหเสียหายยับเยินเลยนะครับและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1รายแล้วรวมเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายแล้วนะครับขณะที่ทางคปภ.กำลังเร่งประสานช่วยเหลือเรื่องการเคลมประกันต่างๆที่มีการทำกันเอาไว้มีการเปิดภาพจากกล้องด้วยนะครับเป็นวินาทีมรณะให้เห็นถึงรถทัวร์ที่มันเสียหลักแล้วก็ไปชนกับตอม่อชนแรงขนาดไหนไปดูครับให้คุณผู้ชมลองดูภาพนี้นะครับในวงกลมสีแดงจะวิ่งเข้ามาชนอัดเข้าไปแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแรงมากนะครับคือรถเนี่ยตอนที่ขับมานะคะอยู่เลนขวาแล้วจังหวะที่ใกล้ชนตอม่อเนี่ยก็เบี่ยงมาเลนขวาจนขึ้นตรงแบเรียร์ค่ะแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเลยนะคะควันนี่กระจุยเลยนะฮะคือเหตุการณ์นี้เป็นนาทีชีวิตครับที่ถูกบันทึกได้จากกล้องหน้ารถคันหนึ่งจะเห็นรถทัวร์คันที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมวิ่งมาด้วยความเร็วไปชนแบเรียร์อย่างที่คุณเบนซ์ไฟบอกแล้วก็ไปชนเสาไฟเกาะกลางถนนจากนั้นพุ่งเข้าชนตอม่อใต้สะพานต่างระดับถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีอัดเข้าไปอย่างจังนะครับเสียงนั้นดังสนั่นวันไหวผู้โดยสารทั้ง30ชีวิตบางคนที่อยู่ในรถเนี่ยกระเด็นออกมาจากรถด้วยบางรายเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับอันนี้คือสภาพเกาะกลางถนนนะที่รถทัวร์ไปชนก่อนแล้วก็เบ้ไปชนกับตอม่อนะฮะเนี่ยล้มกันแบบนี้ล่าสุดครับวันนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายทำให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตรวมเป็น8รายแล้วส่วนคนขับรถทัวร์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับปากแตกฟันหัก1ซี่รักษาตัวที่โรงพยาบาลสระบุรีและมีรายงานว่าล่าสุดตำรวจอายัดตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปสอบสวนดำเนินคดีกันต่อว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับหลังจากเกิดเรื่องขึ้นค่ะนายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคปภ.ก็ได้มีการสั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตรวจสอบการทำประกันภัยค่ะพร้อมเร่งอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบภัยสำหรับรถทัวร์ที่ประสบอุบัติเหตุได้ทำประกันภัยภาคบังคับแล้วก็เป็นประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบริษัทอลิอันซ์อยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันภัยสิ้นสุดวันที่19กุมภาพันธ์ปีหน้าความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตนะคะอยู่ที่ 500,000 บาทความคุ้มครองตามพรบ.กรณีเสียชีวิตอยู่ที่ 500,000 บาทแล้วก็ความคุ้มครองแนบท้ายกรมธรรม์ 100,000 บาทสรุปวงเงินกรณีเสียชีวิตรวมณขณะนี้อยู่ที่ 1,100,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บสูงสุดค่ะไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนกรณีสูญเสียอวัยวะ 200,000 ถึง 500,000 บาทต่อคนกรณีทุพพลภาพอย่างถาวรอยู่ที่ 300,000 บาทต่อคนและกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในจะได้รับการชดเชยรายวัน200บาทต่อวันรวมกันไม่เกิน20วันค่ะครับรวมกันก็ 4,000เนาะสำหรับการเบิกค่าชดเชยรายวันในฐานะคนไข้ที่สถานพยาบาลแต่ว่าประกันก็คือยังครอบคลุมอยู่เนาะครอบคลุมอยู่เพราะสิ้นสุดตั้งแต่จนถึงปีหน้านู่นใช่ค่ะเหตุการณ์นี้นะครับทางนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะครับได้สั่งให้สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดตรวจสอบสภาพรถรวมถึงความพร้อมของคนขับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจนสร้างความสูญเสียแบบนี้อีกครับแรงทีเดียวนะครับเหตุการณ์นี้